ยนะครับของเทวดานะครับด้านบนอักษรจีน5ตัวที่เป็นสีดำก็คือซีจุ่ยเต้าโฮเก้นะเป็นชื่อสถานที่นะครับปรากฏขึ้นนะครับเขาก็จะรู้กันนะครับว่าเริ่มต้นการถือศีลกินผักนะครับของอั้มแต่ละอั้มนะครับในจังหวัดภูเก็ตก็เริ่มต้นขึ้นนะครับปรากฏขึ้นนะครับเราลูกหลานผู้ปฏิบัติศีลนะครับก็จะมาถือศีลกินผักนะครับในอั้มจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งนะครับด้วยความอบอุ่นนะครับด้วยความตั้งใจในการที่จะละเว้นนะครับปฏิบัติอยู่ในศีลข้อห้ามนะครับและก็อยู่กันอย่างสามัคคีไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะคุณสองพอมเงินภูเก็ตนะครับท่านผู้กำกับแล้วก็ท่านนายกสมใจนะครับในการอนุเคราะห์ในการใช้พื้นที่นะครับก็ฝากทางประชาสัมพันธ์และก็กราบขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับตอนนี้เราก็ยึดโยงเสร็จแล้วนะครับหลังจากทำพิธียึดโยงในส่วนของตะเกียง9ดวงกับไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำหนักในไหลเตียนเนี่ยจะต้องก็อีกไม่ช้าตอนนี้ทางสัญญาพี่ตุ๋ยกำลังรวบรวมข้อมูลประวัติทุกอย่างนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันในการทำเกี่ยวกับประวัติศาลเจ้านะครับนะทุกอย่างพิธีกรรมทุกอย่างนะครับจะเข้าไปอยู่ในหนังสือเล่มนี้รอชมนะครับท่านผู้ใจบุญรอชมนะครับพี่ตุ๋ยไม่เคยทำมาเลยครับแต่ว่าเมื่อคณะกรรมการชุดนี้ครับผู้บริหารก็พยายามเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับก็ต้องฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำพิธีเต้นเจ๋งขอให้ทุกท่านนะบริเวณสองตัวเต้นอย่าไปดึงไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเวลาเขาดึงตะเกียงขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเกิดแรงเหวี่ยงนะครับในช่วงนี้เขาดึงครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับนอกเหนือจากท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับและอดีตท่านประธานคุณณรงค์หงหยกนะครับอดีตท่านประธานอั้มจื้อตุ๋ยเต้าโบเก้งนะครับก็ท่านเป็นผู้อาวุโสนะครับก็มาให้เกียรติในวันนี้นะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านอดีตวุฒิสมาชิกนะครับคุณธัญรัตน์อัจฉริยฉายท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสสเรวัชอริรอบนะครับท่านสสอัญชลีวานิชเทพบุตรนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีอัญเชิญเสาโกเต็งWow.
ร่วมบันทึกภาพด้านหน้าศาลเจ้าด้วยนะได้ไหมครับตรงนี้ดีกว่านะเชิญคุณอารมณ์ผมยกด้วยนะครับคนนั้นขอให้ทุกท่าน